ปอมเปอีปอมเปอีนครโรมันโบราณเมืองท่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตตั้งอยู่ใกล้กรุงเนเปิลแคว้นคัมพาเนียทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในปัจจุบันเดิมเป็นเมืองเล็กๆก่อตั้งขึ้นประมาณ600-700ปีก่อนคิสตการก่อนจะถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรโรมันในช่วง80ปีก่อนคิดตการปอมเปอีมีการวางระบบผังเมืองที่ดีมีสาธารณูปโภคครบครันมีฟอรัมที่เป็นศูนย์กลางเมือง มีโรงอาบน้ำมีน้ำพุสาธารณะจำนวนมากมีสนามกีฬาเวทีกลางแจ้งวิหารบูชาเทพเจ้าท่าเรือและวิลล่าหรูๆของชนชั้นสูงที่นิยมสร้างบ้านพักริมทะเลและตามเชิงเขาของภูเขาไฟวิสูเวียสใครเล่าจะคิดว่าเมืองแห่งความสงบสุขจะเกิดภัยพิบัติอย่างกระทันหันชนิดไม่ตั้งตัวจนเป็นเหตุให้เมืองทั้งเมืองถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐานและเห็นภูเขาไฟที่หนา4-6เมตร จนเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์นานกว่า1,500ปีนับเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกภูเขาไฟวิสซูเวียสอยู่ห่างจากตัวเมืองปอมเป,ปอีประมาณ8กิโลเมตรได้ประทุขึ้นในวันที่23สิงหาคมคิงศักราศ79และระเบิดขึ้นในวันถัดมาบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตใกล้ภูเขาไฟมีเมืองปอมเปอีสตาเบียและเฮอร์คิวลเนียม แต่เมืองปอมเปอีอยู่ใกล้และยังไม่มีการอพยพออกไปได้ทันท่วงทีเป็นเหตุให้เมืองปอมเปอีและผู้คนในเมืองถูกฝังทั้งเป็นจำนวนนับหมื่นคนเมืองแห่งนี้หายสาบสูญไปนานจนกระทั่งคิทศักราช1534มีการค้นพบซากเมืองปอมเปอีเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักต่อมาในคิทศักราช1689คนงานขุดคลองส่งน้ำได้ขุดเจอซากสิ่งก่อสร้างแบบโรมัน แต่การขุดค้นเมืองนี้อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในคิตศักราช1748โดยตระกูลบูบงได้จ้างคนงานขุดอุโมงค์เข้าไปจนพบเมืองและพบสิ่งของมีค่าต่างๆซึ่งได้นำออกมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของตระกูลเมื่อตระกูลบูบงล่มสลายลงหลังจากที่รัฐต่างๆในอิตาลีรวมตัวเข้าเป็นประเทศในคิตศักราช1861 ความสนใจในการขุดค้นซากเมืองปอมเปอีจึงมีมากขึ้นในคิเตศกราช1863จิอูเซเป้ฟีอเรลลี่หัวหน้าคณะนักโบราณใคดีได้คิดค้นวิธีการในการขุดค้นร่างกายมนุษย์ที่ถูกฝังทั้งเป็นภายใต้ท่อถ่านลาวาด้วยการเจาะรูเข้าไปในโพรงของโครงร่างมนุษย์ที่ถูกลาวาหุ้มโดยการเทปูนปาสเตอร์ลงไปแทนที่ในโพรง จึงจะสามารถขุดเป็นรูปร่างมนุษย์ขณะที่ตายในลักษณะการต่างๆออกมาได้ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นการใช้เรซินเทลงไปแทนที่ปูนปลาสเตอร์ทำให้สามารถมองเห็นอวัยวะและสิ่งของที่อยู่ภายในโครงร่างของมนุษย์ได้การขุดค้นทางโบราณคดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นถึงสภาพของเมืองที่สมบูรณ์ถนนหนทางอาคารบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทั้งทางสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและโบราณคดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโรมันอย่างลึกซึ้งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอมเปอีเป็นมรดกโลกในปี1997มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้นับล้านคนต่อปีปอมเปอีจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีจากการขุดค้นเมืองปอมเปอี ทำให้ได้พบหลักฐานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้เราได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของโรมันโบราณอย่างกว้างขวางรวมทั้งสลดสังเวชใจกับบาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์จากอิริยาบถท,ที่หลากหลายในร่างที่อนุรักษ์ไว้และลงเหลือไว้เป็นอนุสรณ์เตือนสติผู้คนให้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทในชีวิต